เอาละครับผมก็สวัสดีแฟนเกมดักกระบอลโดคังแบทเทิลทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าตู้นี้นะครับเป็นตู้แห่งการดักเพชรโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหแล้วดูตัวข้างตู้ดิคือตัวข้างตู้เว้ยผมไม่มีสักตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลตัวใหม่โบลี่โบแจ็คนะครับโบโบทั้งหลายนี่ผมไม่มีนะท่านบิวรู้สึกจะมีอยู่หลายตัวแล้วแต่ไม่เอานะครับคือเราต้องการเบจิต้านะครับแต่แบบโอ้โหตัวข้างหลังนี่คือเรายังไม่ได้สักตัวเลยเนาะแรกผมกะจะไม่เปิดด้วยแต่แบบโบลี่ไม่มากระแทกหน้าเลยนะครับผมโอ้โหโบลี่มาโบแจ็คมาต้องจัดสักหน่อยว่ะทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับสำหรับป๋าเบจิต้าของเรานะครับผมโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแค่100เม็ดพอนะเพราะว่าเรามีกำลังซับแค่นี้ไงเราไม่อยากจะเติมเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ไวก็ใกล้เข้ามาแล้วจริงๆเราควรจะเก็บเพชรไว้เติมช่วงนั้นเนาะจริงๆผมก็กะจะแบบว่าไปรอนะแต่รู้เห็นหลังตู้แล้วโอ้โหคือถ้าผมคิดว่าถ้าผมเปิดไม่ได้โบลี่ภายใน2มันติเนี่ยอาจจะต้องแลกเพชรสีแดงว่ะเพราะว่าผมว่าโบลี่มันค่อนข้างที่จะสำคัญต่อทีมมูวี่บอสนะครับแล้วก็ตัวร้ายสีม่วงนะครับผมมันจะเข้ามาเสริมกำลังให้ทีมได้เยอะเลยนะครับในการผ่านด่านมิชชั่นต่างๆเนาะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดทางด้านของป๋าเบกันเอาให้มันได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหคืออยากคือถ้าได้มาก็คงจะแบบรีบไปฟาร์มลิงก์มามันเท่มากเลยนะเบจิต้านี่ยอมรับเลยนะโอ้โหสุดเกินเบจิต้าโอเคมาสวยใจลึก2มันติเท่านั้น2มันติเท่านั้นมันติแรกได้เลยไหมขอเลยมันติแรกได้เลยเนาะมันติแรกได้เลยไหมมันติแรกได้เลยไหมโอเคปะขอได้เถอะเบจิต้าจบๆไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโกฮังกับปิกโกโลมันการันตีหน้าตู้ครับโอ้โหแต่หน้าตู้ต้องบอกว่าหน้าตู้มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมเฮือโหลุ้นเหนื่อยเลยโอ้โหนี่ไงหน้าตู้มาแล้วครับ ไม่ใช่เบจิต้าตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผิดตัวนะครับโอ้จบเลยไม่ใช่เบจิต้าตัวนี้โอ้ไม่สงสัยเราจะไม่ได้แน่เลยว่ะโอ้โหเมื่อกี้ดวงอุตส่าห์มาแล้วนะครับแต่มาผิดตัวครับผมเป็นเบจิต้าอีกตัวหนึ่งนะโอเคมามันติดสุดท้ายครับโอ้โหวินมามั่วเลยรอบนี้เฮ้ยจะตายมันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปลุ้นอยู่ดีป่ะใช่ไหมเราก็ต้องไปลุ้นอยู่ดีครับคือมันก็การันตีหน้าตู้อ่ะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะการันตีตัวไหนโอ้โหนี่คือโอ้โหมันจะเจ็บปวดตรงนี้แหละครับผมเฟกไหมนี่ไงโบลี่โอเคได้โบลี่ครับโอเคนะโอเคอยู่นะครับได้โบลี่มาโอเคเก็บถือว่าประหยัดเพชรไปได้อีกแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ประหยัดเพชรไปได้นะครับสำหรับโบลี่นะครับมาแล้วนะครับผมโอเคเลยถึงแม้จะไม่ได้เบจิต้านะครับแต่เราได้โบลี่มาแทนนะครับโอ้โหนี่ผมต้องไปรอลุ้นเบจิต้าให้เข้าไปตู้อื่นเพื่ออย่างน้อยก็ประหยัดนะคืออย่างน้อยยังดีประหยัดนะครับผมไปเราเอาเบจิต้าตู้อื่นก็ได้วะโอ้ยังดีนะที่ยังได้โบลี่นะครับไอ้ตายอยากได้มานานนะครับโอ้โหคลิปนี้ต้องบอกด้วยว่าถึงจะไม่ได้ป่าเบนะครับแต่ได้ทางด้านของโบลี่มานะครับโอเคเลยนะสำหรับผม100เมตรได้โบลี่นะครับถือว่าโอเคจบปิดจ็อบเลยนะไม่ได้ป่าเบก็ได้โบลี่ก็ยังดีวะ
โอเคนะครับผมก็เป็นว่าถ้าเกิดใครนะครับที่ผมที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม